จอของหนักเว้ยเดี๋ยวสิพี่อ๊อฟเราไม่ได้คุยกันไว้แบบนี้นะไม่ใช่เรื่องมึงแล้วบ้างผิงๆกูอะให้โอกาสมึงคุมผัวเก่านะใช่ไหมแต่มึงก็ไม่ห้ามผัวมึงไว้เองตอนนี้มันเป็นเรื่องของกูแล้วเว้ยไม่งั้นพี่ผิงแจ้งตำรวจนะแจ้งไปดิคนที่ซวยอะไม่ใช่กูแต่เป็นผัวเก่ามากกว่าปาต้านี่มึงเรียกหนักแล้วหรอสู้ให้ได้ก่อนแล้วมึงค่อยปาดไปเฮ้ยไปไปแม่คิมไม่ฟื้นเลยว่ะเข้าใจผมก็เป็นห่วงมันน่ะแต่ยังไงก็ทำได้แค่รอแม่โซดากูว่ากูจะไปที่โบสถ์พี่คิมอยู่ที่นั่นเหรอเปล่าอ่ะกูจำได้ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งกูเรียกยมทูตได้ก็คือไปบอกความจริงกับพระเจ้ากูว่ากูจะลองดูน่าจะรู้เรื่องพี่คิมขอโทษนะคะพี่คิมอยู่ห้องไหนขอชื่อจริงนามสกุลจริงคนไข้ด้วยนะคะคิมหันดำรงรัตนาโรจน์ไม่ทราบว่าคุณเป็นญาติคนไข้หรือเปล่าโอ๊ยจะถามอะไรนักหนาคนกำลังเดือดร้อนมีอะไรหรือเปล่าผิงผิงกลัวแล้วดิมึงอ่ะหลบแบบนี้ไม่เหมาะกับเป็นมึงเลยว่ะกูไม่หลบเว้ยกูแค่รอจังหวะว่ะเล่นแม่งเลยเราว่าตอนนี้มีแค่พี่คิมเท่านั้นแหละที่ช่วยพี่เวได้อ่ะพี่คิมอยู่ไหนอ่ะแกบอกเราหน่อยดิแต่ว่าตอนเนี้ยพี่คิมเขาแต่ว่าพี่เวกำลังจะแย่แล้วนะแกถ้าแกรู้ว่าพี่คิมอยู่ไหนอ่ะแกรีบบอกหรือรีบพามาเถอะงั้นแกรอเรานี่นะตอนนี้เราอาจจะยังหาคำตอบอะไรกับเรื่องทั้งหมดไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งที่เรารู้ว่าเราต้องทำก็คือการช่วยเหลือคนที่เขาช่วยเหลือเรามาตลอดฮัลโหลโซดาตอนที่เรากลับร่างไปได้อ่ะมันเป็นเพราะจูบใช่ไหมเออทำไมอ่ะเราจะกลับไปเป็นพี่คิมเดี๋ยวมึงแต่อะไรวะซื้อข้าวเย็นมาให้ลูกแล้วนะกลับมากินตามสัญญาได้ล่ะหนูแค่สัญญากับพ่อว่าอย่าหายไปแบบนี้อีกสัญญานะสัญญาค่ะฮัลโหลคุณอาคะหนูขอโทษนะคะที่วันนี้ต้องผิดนัดไปก่อนแต่ว่าหนูสัญญานะคะครั้งนี้ครั้งเดียวหนูสัญญาว่าหนูจะรีบกลับไปเราจะต้องได้กินข้าวด้วยกันแน่ๆค่ะรอนะคะ
ี่คิมคะหนูรู้นะว่ามันไม่ถูกต้องหรอกที่จะทำอย่างนี้แต่หนูจำเป็นจริงๆนะคะที่ต้องใช้ร่างพี่ไปช่วยพี่เวถ้าไม่ใช่ร่างกายของพี่ก็คงไม่มีใครช่วยพี่เวได้อีกแล้วทำไรอ่ะแกบอกเราสักทีเถอะว่าแกกำลังจะทำอะไรปล่อยมีดีแค่นี้เหรอกูให้มึงเลือกระหว่างมือแขนหรือขาที่จะให้กูหักตอนเนี้ยพี่เวเขากำลังแย่แล้วคนที่ช่วยพี่เวได้ก็คือพี่คิมก็คือแกทำอย่างนี้พี่คิมเขาจะกลับมาเหรอเปล่าอ่ะมันแค่อะไรขอร้องอ่ะแกอย่าเพิ่งยุ่งได้ไหมเราจะไม่ยุ่งได้ยังไงวะนี่พี่ชายเรานะเราต้องกลับร่างพี่คิมไปช่วยพี่เวใช่ที่ผ่านมาเราอยู่ในร่างพี่แกมาตลอดเราก็เลยรู้เรื่องแกรู้เรื่องพี่เวเรารู้ทุกอย่างอ่ะเพราะว่าเราอยู่ในร่างพี่คิมแต่ตอนนี้พี่เวเขากำลังแย่มันมีแค่ทางนี้ทางเดียวที่จะช่วยพี่เขาได้เราจำเป็นจริงๆนะที่จะต้องใช้ร่างพี่แกอ่ะแกจะกลับไปเพราะเรื่องแค่นี้นะแกจะไปสู้ใครได้แต่อย่างน้อยมันก็ดีกว่าไม่ทำอะไรเลยป่ะแล้วนอกจากพี่คิมอ่ะจะมีใครช่วยพี่เวได้อีกมีดิใครเราไงแต่แกไม่เคยต่อยกับพวกมันเลยนะแล้วไหนจะมือแกอีกอ่ะแกบอกเองไม่ใช่หรอว่ามันสำคัญมันไม่สำคัญแล้วหรอสำคัญดิเพียงแต่ว่าตอนนี้เรามีสิ่งอื่นที่สำคัญกว่ามือเราแล้วนะแกอยู่ตรงนี้เถอะเราไม่อยากให้แกเจ็บตัวกูเลือกไม่สู้อ่ะไม่ได้แปลว่ากูกระจอกนะเว้ยโหแค่มีดล้มเหรอพี่น่าผิดหวังว่ะกูแค่พลาดนิดหน่อยป่ะมึงเหอะคิดไงเอาช่วยกูวะคนที่ผมช่วยอ่ะไม่ใช่พี่รีบจัดการให้จบเถอะได้
ินว่าอยากมีเรื่องกับกูมึงก็มีให้ถูกคนดิวะคิมพิงๆขอโทษนะพี่เวพิงๆไม่คิดว่าเรื่องมันจะกลายเป็นแบบนี้อ่ะพี่แค่ขออย่างเดียวอ่ะยอมรับให้ได้ว่าเรื่องของเรามันจบแล้วฉันเป็นของเธอทุกวันเธอเป็นของฉันนะเหมือนกันบ้างหรือเปล่ามันมีความสับสนปนกับความเหงาๆคอยกันเราด้วยเส้นบางๆฉันเป็นของเธอแล้วไงอีกนานแค่ไหนจะรู้ใจฉันบ้างเธอก็ยืนอยู่ตรงนี้แต่ก็ยังอ้างว้างได้แค่รักเธอมันมีความซับซ้อนบนกับความเหงาBye.